การบรรยายธรรมโดยพระครูโอภาสวุฒิกรหรือหลวงพ่อโสพลโอภาโสเรื่องที่7เรื่องมิตรแท้มิตรเทียมเจริญพรเจริญสุขญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายยามเช้านี้เป็นที่พวกเรากำลังเพิ่งจะตื่นนอนกันอย่างมีความสุขสบายสบายปกติธรรมะไม่ว่าจะเป็นยามเช้ายามบ่ายหรือยามเย็นก็คือเป็นธรรมะเราสามารถที่จะนำปฏิบัติก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกเวลาจะเป็นยามไหนก็แล้วแต่คือตอนเช้านี้ปกติแล้วคนตื่นขึ้นมาต้องมีสุขภาพหรือกำลังกายกำลังใจที่สดใสเพราะคือตื่นมาใหม่ๆจิตใจก็ยังไม่มีอะไรสังขารร่างกายก็ยังไม่ทำอะไรเป็นจิตใจที่เราอยู่ต้องมาพัฒนาปรับปรุงตอนเช้านิดหนึ่งว่าในฐานะที่เราต้องเป็นมนุษย์ที่เกิดมาได้พบพุทธศาสนาเราก็ศึกษามาทั้งทางโลกและทางธรรมก็พูดกันไปตั้งแต่ไหนแต่ไรกันมาบัดนี้บรรเวลาที่แต่ละวันเราก็มีธรรมะประจําใจจะทําหน้าที่อย่างไรเพื่อความอยู่รอดในชีวิตเพราะชีวิตแต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็มีปัญหากันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหนก็มีกันปัญหาน้อยปัญหามากมันมาอยู่ในฐานะอะไรนะจะเป็นชาวทุ่งชาวนาหรือเป็นพ่อค้าราชการทหารตำรวจหรือเป็นเจ้านายหรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแม้กระทั่งราชามหากษัตริย์ก็เหมือนกันก็ต้องมีปัญหากันทั้งนั้นแหละปัญหาทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากการที่พวกเราเป็นมนุษย์นี่แหละหรือเกิดมาเป็นคนสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะแก้ปัญหากันแต่ละวันก็แก้กันอยู่ในครอบครัวเรานี่แหละส่วนมากแล้วก็เป็นปัญหาประจำวันที่มันจะเกิดขึ้นมาก็อยู่ที่การกระทำนะทำกายหรือว่าการกระทำทางกายแล้วก็มีการพูดทางวาจาแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมทางอะไรหลายอย่างคือจิตใจก็ต้องอาจจะมีทำการงานกันอย่างเงี้ยดังนั้นเราจึงพยายามว่าสิ่งที่เรารวมกันทําประโยชน์นี่แหละมันจึงมีปัญหาทีนี้เราจะไม่ให้มีปัญหาในการทําประโยชน์นี่ทํากันอย่างไรในฐานะที่อาตมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ในประเทศไทยท่านก็ทําหน้าที่ของท่านก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองก็ดีหน้าที่ผู้ที่อยู่ใต้ภายปกครองก็ดีก็มีปัญหากันทั้งนั้นถ้าในย้อนไปในครั้งพุทธกาลก็มีปัญหาในการปกครองเราจะเห็นได้จากคณะสงฆ์แตกแยกกันทั้งครั้งนั้นครั้งกันโน้นก็มีแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแก้ปัญหาด้วยธรรมะหรือด้วยสันติตอนนั้นเราจะแก้ปัญหาด้วยการสันติวิธีก็ต้องใช้หลักธรรมะที่พุทธเจ้าประกาศไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีการทะเลาะกันการวิวาทกันหรือการเอาชนะกันหรือการเอาแพ้กันเนี่ยมันไม่สิ้นสุดคือมันมีตลอดคือมันไม่จบสักทีอ่ะดังนั้นเราต้องอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องเอาชนะกันไม่ต้องเอาแพ้กันนะคือเราเอาชนะกันด้วยการกระทำที่ความดีถ้ามีความดีเยอะๆนั่นคือผู้ที่ถึงจุดชัยชนะเหมือนกันนักวิ่งหรือนักกีฬาผู้ที่ถึงเป้าหมายก่อนนั่นคือเป็นชัยชนะก็เรียกว่าทำหน้าที่ที่ดีที่สุดคือไม่ให้เบียดเบียนกันไม่ทำลายกันท่านจึงให้พวกเรามีการศึกษาเรื่องของการอยู่การคลองเรือนหรือการอยู่บ้านแต่นั้นการคลองเรือนนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีก็ดีกันทุกที่นั่นแหละดีกันทั่วโลกแต่ต้องให้มีหลักการที่ว่าการคลองเรือนแบบไหนเพื่ออยู่กันอย่างมีสันติสุขลองสังเกตดูไหมคุณโยมทั้งหลายลองสังเกตในครอบครัวตัวเรานะอย่าไปสังเกตครอบครัวคนอื่นเขาครอบครัวคนอื่นเขาจะรวยจะจนหรือจะเป็นยังไงก็เรื่องของคนอื่นเขาครอบครัวเราเนี่ยเราพร้อมหรือยังคุณแม่บ้านพร้อมหรือยังคุณพ่อบ้านพร้อมหรือยังหรือลูกๆทั้งหลายก็เหมือนกันเรามีความพร้อมที่ทำหน้าที่ตรงนี้ระหว่างกันและกันได้หรือยัง
นะเช่นบ้านหลังนี้เมื่อก่อนเรายังไม่มีบ้านวันนี้เรามีบ้านขึ้นมาแล้ว ก่อนพร้อมที่เราจะมีบ้านแล้วเนี่ยโอเคเรามีบ้านพร้อมแล้วที่อยู่ที่อาศัยพร้อมแล้วทีนี้การที่จะดูแลบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นและมันเป็นสิ่งที่ลําบากนะอย่างที่ว่าการสร้างบ้านมันไม่ยากหรอกอาจปี2ปีหรือไม่กี่เดือนก็เสร็จนั่นคือสร้างบ้านเราก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้แต่การที่จะดูแลบ้านนี่เป็นภาระเป็นภาระที่หนักหน่วงเราต้องดูแลทุกวันนะเราต้องปรับปรุงทุกวันแก้ไขทุกวันเพิ่มเติมทุกวันส่งเสริมทุกวันให้บ้านเราอยู่ได้หรือเราอยู่บ้านได้สบายสบายทีนี้บ้านก็ไม่มีปัญหาอยู่ที่คนอยู่คุณผู้หญิงก็ดีคุณผู้ชายก็ดีหรือคุณลูกทั้งหลายก็ดีแล้วเราจะทำกันแบบไหนอยู่กันอย่างไรตรงเนี้ยเราจะหาคุณธรรมอะไรที่จะมาอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขเอาละทีนี้เป็นว่าเราเกิดเราพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปกติแล้วคนตื่นขึ้นมาต้องละตามธรรมชาตินี่นะต้องมีล้างหน้าล้างตาทำความสะอาดกายฮะหรือว่าอาบน้ำสงน้ำอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ทำหน้าที่การงานแต่ละวันทีนี้การงานที่เราทำแต่ละวันนี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนะบางทีทำซ้ำซากๆน่าเบื่อแต่ไม่รู้ทำยังไงเบื่อเราก็ต้องทำจำด้วยว่าจำจนหรือว่าจำใจอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดฉะนั้นชีวิตทุกชีวิตต้องดิ้นรนกันอยู่อย่างนี้เห็นไหมเราเห็นไหมมองกันไกลๆมองกันทั่วโลกนะมองกันทั่วโลกที่พวกเราได้อยู่รวมกันร่วมโลกก็เพราะอาศัยธรรมชาติเรียกว่าโลกนี่แหละโลกนี่อาศัยจากธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าทรัพยากรของธรรมชาติมาบริโภคได้มาอาศัยเมื่อเรามีทรัพยากรธรรมชาติไม่บริโภคอยู่หรืออาศัยอยู่นี่มันเป็นเหตุให้เกินที่ว่าคนเราถ้าเกิดขึ้นมามากเมื่อพื้นที่เรามีอยู่ประมาณ100ตารางวานะแต่คนก็มีคนมี100ตารางวาต่อคนเนี่ยคนละตารางวาเนี่ยวันนี้คนขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น200คนแล้วเนื้อที่ของเราแค่100ตารางวาแล้วทำยังไงต่อไปเพราะที่ไม่ขยายเข้าใจไหมวะที่ไม่ขยายมันจำกัดแต่คนมันขยายตรงนี้แหละคือมันจะเกิดขึ้นมาคือปัญหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาคือบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังที่เราอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่สองคนสามีภรรยาต่อมาก็มีลูกคนหนึ่งลูกคนสองลูกคนสามต่อมาก็มีหลานนะแล้วจะมีอะไรต่อไปอีกเยอะแยะมากมายแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นกันมาตรงนี้แหละตอนนั้นเราจะหาวิธีและมีวิธีแก้และมีวิธีทำอย่างไรเพื่อกันอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขคือปัญหาใหญ่ๆพระองค์ก็บอกแล้วว่าการคงเรือนนี่ไม่ใช่ของง่ายนะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่ามันเป็นคนที่เราประสงค์รู้ว่าเป็นคนที่แท้จริงอ่ะพูดง่ายๆไม่ใช่คนครึ่งผีครึ่งถ้าเป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีที่สุดในชีวิตถ้าเป็นภรรยาก็เป็นภรรยาที่ดีที่สุดในชีวิตเพราะเราก็เลือกแล้วว่าดีที่สุดสำหรับบุคคลคนนี้ที่จะมาเป็นผู้นำหรือผู้ตามนั่นก็เรียกว่าถ้าเรามีของที่พวกเราพอใจแล้วก็เป็นความสุขนั่นคือสิ่งที่เราคิดกันอยู่ทั่วไปแต่เถอะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพุทธเจ้าตัดไปว่ามันเป็นอนิจจังนั้นเป็นทุกขังนั้นเป็นอนัตตาไม่มีอะไรคงที่และไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรมั่นคงเมื่อเราอยู่ร่วมกันนานๆเข้านิยมความเคยชินนะหรือความไว้ต่ออะไรต่ออะไรหลายอย่างเริ่มที่เราจะต้องมีอะไรต่ออะไรระหว่างกันและกันแล้วเราจะรักษาแล้วจะทำหน้าที่ระหว่างนี้อย่างไรอาตมาจึงเป็นห่วงว่าชีวิตของครอบครัวเป็นชีวิตที่ทรมานเรามองกันเพลินๆนี่ก็โอเคละมันก็สบายอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ห่วงหรอกห่วงแต่พวกเธอนั่นแหละก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านเอาตัวรอดสามารถท่านจะอยู่ตรงไหนก็ได้ทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้
แต่นี่คือเป็นห่วงก็คือพระเบื้องคือเบื้องหลังจะทำยังไงเพื่อให้ข้ามฟากไปได้นะถ้าไม่สามารถจะข้ามฟากได้เพราะมีพลุงพลังนะยังไม่ที่เขาเล่าเรื่องนางประจาจารานะมันพลุงพลังมันข้ามมันยากจะข้ามตัวนี้ก็ต้องติดตัวนี้ข้ามตัวนี้ติดตรงนี้มันบางทีมันไม่ไหวจริงๆมันก็เป็นเหตุให้เกิดโอ้โหอันตรายนะชีวิตเนี้ยก็จะข้ามมาได้แต่ละคนมันทุรักทุเลจริงๆนางประจาจารานจนกระทั่งไม่ไหวเลยมันข้ามไม่ไหวจริงๆชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายมันเป็นชีวิตที่แก้ปัญหาไม่ได้จริงๆแต่นะท่านทั้งหลายอย่าไปทิ้งธรรมะเลยธรรมะนี่เป็นธรรมะที่ของบริสุทธิ์สะอาดจริงๆบุคคลใดที่มีธรรมะประจำใจทุกวันในการครองเรือนนี่นะเราสังเกตดูกันแล้วกันคุณพ่อคุณแม่เนี่ยส่วนมากจะตื่นก่อนลูกไม่เห็นลูกคนไหนตื่นก่อนคุณพ่อคุณแม่ทันทีหรอกเพราะว่าการครองเรือนนี่มันเป็นสิ่งปัญหาหนักจะต้องทำทุกอย่างนะเริ่มต้นจากจุดมาจากจุดไหนก็ที่ว่าแล้วบางทีก็ไม่ได้ทำโอ้โหมันทำไม่ทันเวลามันไม่พอเวลามันน้อยตื่นขึ้นมาต้องขนขวายในทำตรงนั้นแหละอย่างน้อยก็เข้าครัวแล้วนั่นคือปัญหาใหญ่นะเรื่องอยู่เรื่องกินไม่ใช่ปัญหาเล็กนะมองกันเผินๆเล็กแต่มองกันลึกๆไม่ใช่ปัญหาเล็กเป็นปัญหาใหญ่มันต้องกินทุกวันและมันต้องใช้จ่ายทุกวันนี่การใช้จ่ายการหาการเพิ่มเติมไม่ใช่มันจะมีกันทุกวันอย่างที่อาตมาเคยพูดเสมอหรือว่าเราไปหาต้นไม้ในดงนี้ในป่านี้มันมีภูเขาลูกหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ต้นไม้ก็ไม่มากพอสมควรทุกคนก็ตัดต้นไม้เพื่อมาทำบ้านเมื่อทุกคนตัดไปตัดไม้ก็หมดนะเมื่อต้นไม้หมดแล้วจะเอาไม้มาทำบ้านไม่ได้อีกแล้วมีกับต้นเล็กๆก็มีเถาเท่านั้นเองอาจจะมีแต่หญ้าต่อไปไม้ไม่มีแล้วแต่เมื่อหาไม้ไม่ได้ทำไงมันก็มีความเดือดร้อนเพราะที่อยู่ที่อาศัยมันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นต้องหาถ้ามาได้อย่างหนึ่งก็ต้องเอาอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ในการประกอบอาชีพเนี่ยทุกคนก็เหมือนกันดิ้นรนกันเพื่อความอยู่รอดในชีวิตต้องดิ้นรนกันด้วยประการต่างๆไม่ได้ทางตรงก็เอาทางอ้อมนะนี่จึงมีปัญหาเกิดขึ้นมาปัญหาเกิดขึ้นมาคือการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวนะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาไม่เป็นแล้วก็ไปโทษโน้นโทษคนนี้คนผู้หญิงก็โทษคนผู้ชายคนผู้ชายก็โทษคนผู้หญิงหรือผู้พี่ก็โทษน้องน้องก็โทษพี่พ่อก็โทษแม่แม่ก็โทษพ่อเรานี่เป็นต้นแล้วปัญหามันเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้จะจบทันทีไม่รู้มันจบตรงไหนนี่แหละเรามาศึกษาธรรมะของพุทธศาสนาดูว่าให้อยู่แบบไหนอยู่เป็นสุขท่านว่าให้รู้จักหน้าที่ในการนะทำไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ตามกำลังตามสติตามปัญญาที่ท่านบอกไว้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ตัดอยู่เหมือนกันว่าให้รู้จักนะพอเพียงหรือธรรมะข้อนี้ก็มีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรียกว่าให้รู้จักประมาณถ้าเรารู้จักประมาณในการเป็นอยู่ของตัวเองนั้นมันอาจจะมีความสุขก็ได้เช่นเราเป็นชาวสวนชาวนาชาวไร่หรือพ่อค้าตื่นเช้ามาก็ทำหน้าที่เปิดร้านแล้วขายของได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ต้องหาทุกวันแต่ถ้าเรารู้จักหาทุกวันเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ทุกวันแต่เมื่อเราทำอะไรก็เหมือนกันทำทุกวันเถอะรับรองว่ามีผลทุกวันแต่ถ้าทำวันเดียวหยุดไปสิบวันเนี่ยยากลำบากหรือหาคนเดียวทานสิบคนเนี่ยมันก็ลำบากเป็นกิจอยู่บ้านหลังเดียวนี่อาจจะอยู่หลายคนนี่มันก็ลำบากสังเกตไหมความอึดอัดมีเศรษฐีอยู่หลายคนหรือมีคนที่มีกระตังอยู่หลายคนมีลูกอยู่สามสี่คนแล้วก็มีเนื้อที่อยู่สามสี่ห้าหกไร่แล้วก็สร้างบ้านให้ลูกคนละหลังละคนละไร่อะไรไปเพื่อให้ลูกมันอยู่กับแม่กับพ่อสร้างเสร็จแล้วให้ลูกอยู่ลูกอยู่ไหมไม่มีทางลูกไม่อยู่เพราะเหตุอะไรลองดูกันแล้วกันว่าการที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยมันจะเกิดความเบื่อหน่าย
แล้วมันจะเกิดความจำเจแล้วพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกซ้ำๆซักๆมันถึงมีโอกาสเพราะว่ายากที่จะอยู่ส่วนมากแล้วจะไปหนีไปที่อื่นแล้วไปหาที่ใหม่ให้ห่างไกลเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่ว่าไม่ห่วงนะไม่ใช่ว่าไม่รักนะไม่ใช่ว่าไม่ยินดีในห่วงอยู่รักอยู่แต่ไม่อยากอยู่ใกล้ใครบ้างที่เป็นอย่างนี้อาตมาเชื่อว่าในครอบครัวหนึ่งมันจะเป็นคิดว่าคงเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละเพราะว่าเบื่อแม่บางทีก็เบื่อพ่อบางทีก็เบื่อลูกบางทีก็เบื่อพี่เบื่อน้องอยากอยู่ห่างๆไกลๆนานๆมาทีค่อยชวนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนี่แหละคือความคิดของเราทุกๆคนคิดกันอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้จริงๆด้วยทีนี้เมื่อตั้งใจจะไปอยู่ที่อื่นก็ไปก็ไปอยู่ที่อื่นอย่างมีความสุขเออสบายดีไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรบกวนไม่มีใครมาขอโน้นไม่มีใครมารบกวนนี่ก็สบายนั่นคือความรู้สึกแต่เมื่อมีปัญหาบันหมามีปัญหาขึ้นมามีอุปสรรคขึ้นมาตอนนี้เราจะรู้สึกว่าขาดพี่ขาดน้องขาดพ่อขาดแม่แล้วความอบอุ่นตรงนี้แหละอาตมาเห็นโยมไปจากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศดีท่านสบายดีเป็นไงโยมสบายดีไหมสบายดีแล้วคุณสามีลูกๆก็สบายดีเพราะว่าตอนนี้ไม่มีปัญหามันสบายอะไรๆมันก็ดีหมดพูดกันรู้เรื่องทำกันรู้เรื่องแต่พอมีปัญหาขึ้นมาพูดกันไม่รู้เรื่องทำกันไม่รู้เรื่องตรงนี้อะอยู่ปัญหาโอ้โหปัญหาใหญ่จริงๆในชีวิตนี้มันทุกข์จริงๆอย่างน้อยอยู่บ้านเรายังมีพี่มีน้องมีป้ามีลุงหรือมีญาติมีมิตรอย่างน้อยก็รู้จักภาษาคุ้นเคยในระบบประเพณีหรือขนบธรรมเนียมอันนั้นเราไม่มีเลยมีแต่ร้องกับร้องมีแต่ให้กับให้ร้องให้ร้องขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาดังนั้นแหละอาตมาจึงว่าโยมอยู่ที่ไหนก็คือเหมือนกันแหละขึ้นชื่อว่าคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามันมีความโลภเป็นสมุฏฐานมีความโกรธเป็นสมุฏฐานนะแล้วก็มีความหลงมีราคะมีโทสะเหล่านี้เป็นต้นที่เป็นสมุฏฐานใหญ่ๆมันสร้างให้คนต้องทะเลาะวิวาทถ้าไม่ได้อย่างใจแป๊บเดียวโยมลองคิดซิเร็วๆหน่อยซิเร็วให้เร็วหน่อยแต่กับช้านิดเดียวนั้นนะโยมปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วมีการตบมีการตีมีการด่ามีการว่ามีการทะเลาะมีการวิวาทมีการโอ้เยอะแยะมากมายจุดนี้เดียวเท่านั้นนะโยมนี่คือปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกวันเราจะทำยังไงท่านจึงให้เราสำลักทุกวันทุกวันให้จิตใจผ่องใสตอนแต่เช้าตื่นขึ้นมาเอาวันนี้ตั้งจิตไว้เลยนะวันนี้เราจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยการกระทำของตัวเองหรือการพูดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทำงานบ้านหรืองานส่วนราชการส่วนบริษัทหรือส่วนกิจการร่วมกันก็เหมือนกันเราตั้งใจทำไว้วันนี้จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ด่าไม่ว่าไม่ไปเบียดเบียนใครตั้งใจทำงานให้บริสุทธิ์ให้ตรงไปตรงมาหน้าที่ของเราอย่าให้บกพร่องการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างทำไปเถอะทุกวันมันต้องทำทุกวันเลยโยมพอลืมตามาก็เห็นแล้วพอหลับตาปางก็ไม่เห็นแหละนี่ก็เหมือนกันพอตื่นเช้ามาก็ออกแล้วอย่างที่โยมที่อยู่ในเมืองหลวงตื่นเช้ามาเนี่ยก็อาจจะมาว่าโอ้โหเวลาเนี่ยแทบจะเรียกยังไงกันมันไม่ทันเพราะออกจากห้องน้ำขอโทษเธอออกจากห้องน้ำกลับมาเนี่ยเวลามันจะหมดแล้วมันต้องรีบขนขวายตัวเองเพราะยังมีลูกอีกเพราะยังมีหลานอีกสับสนอู้มันขังแทบจะบ้าเลยนะนั่นคือถ้าเรามองกันเพลินๆนั้นสบายหรอกแต่ถ้ามองกันลึกๆแล้วโอ้ยไปบ่ะนะระยะทางก็ไม่ไกลหรอกไปทำงานแต่ว่ามันใช้เวลานานเหลือเกินอันนี้คือปัญหามันจะเกิดขึ้นเพราะปัญหาเกิดขึ้นมาจะแก้ปัญหายังไงทีนี้จะดุจะด่าจะว่าแต่อารมณ์แต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้นะโยมมันไม่ได้จริงๆมันอันตรายจริงๆแต่ต้องทำตัวเองให้มันดีขึ้นกว่านั้นอีกปรับปรุงตัวเองยังมีความบกพร่องปรับปรุงตัวเองใหม่นี่คือการแก้ไขมันช้าตรงนี้เราตื่นขึ้นมาทันใหม่ทำยังเวลาเอาตื่นทำอีกกิจกรรมอีกเราคือเราแก้ตัวเองให้แก้ไปทุกวันอาตมาจึงจำธรรมะธรรมนี้อาตมามีปฏิบัติอยู่ข้อเดียวไม่มากมายหรอกปฏิบัติตัวเองก็ปฏิบัติเพื่อเอาชนะตัวเองเท่านั้นเอง
ความขี้เกียจตัวเองมีเราจะพยายามหาวิธีเอาชนะความขี้เกียจตัวเองหรือความไม่เอาไหนของตัวเองก็เหมือนกันจะหาวิธีเพื่อไม่เอาไหนของตัวเองให้มันได้ประโยชน์คือดังนี้คือปฏิบัติธรรมเขาเราก็มีความเพียรอยู่เป็นนิดนะเรียกว่าอาตาเปียทั้งปัจโนสติมาวินัยยาเนี่ยพยายามทำความเพียรอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าเราทำวันเดียวจบนะมันก็ยอมทานข้าววันหนึ่งกี่ครั้งสามครั้งอาจจะมากกว่าสามครั้งก็ได้แต่มันก็ยังทานอยู่นั้นแหละมันหยุดไหมล่ะมันไม่เคยหยุดโยมตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครบอกใครสอนเลยมันรู้จักวิธีของมันเองเห็นไหมนี่คือมันเป็นอย่างนี้ไปจนถึงวันตายถ้ายังไม่ตายจะยังไม่เลิกคำว่าทานชีวิตจิตใจของบุคคลเราทุกๆคนทุกท่านก็คงไม่แปลกกับอาตมาหรอกอาตมาเองก็คงไม่แปลกจากคุณโยมเหมือนกันเพราะเราเกิดมาก็มาทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆคิดว่ามันจะพออย่างที่ว่าเนี่ยพื้นที่เรามีแค่ร้อยตารางวาแล้วคนถ้าเกิดเป็นพันคนล่ะกับเนื้อที่ร้อยตารางวาเป็นยังไงเกิดขึ้นมานี่แหละคือปัญหามันก็จะเกิดขึ้นครอบครัวหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมันมีมากขึ้นออกจากลูกเป็นหลานจากหลานเป็นเหลนอย่างคุณโยมทั้งหลายหาเพื่อใครหาเพื่อลูกหาเพื่อลูกพอยังหาเพื่อหลานหาเพื่อหลานพอยังหาเพื่อเหลนหาเพื่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายขอโทษทีไม่มีลูกไม่มีหลานก็หาเพื่อหมาเพื่อแมวใช่ไหมทำงานมาทั้งวันทั้งปีเนี่ยโอ้ยเพื่อหมาเพื่อแมวบางคนเลี้ยงกันเป็นฝูงเลยแล้วโอ้โหนี่เห็นไหมมันเป็นสิ่งที่บอกว่ามันเป็นอย่างนี้มนุษย์เราเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วกับปัญหาคือเรื่องความทุกข์นี่แหละคือแก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพุทธเจ้าทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะทำยังไงทำไมถึงออกมาบวชนะถ้าบอกว่าเห็นแก่ตัวนั่นคือความคิดของเราสำหรับเรานะอาจจะดีสำหรับเราคนเดียวแต่ความคิดของพุทธเจ้านะเราสังเกตไหมคุณเศรษฐีมหาเศรษฐีราชาพระมหากษัตริย์แต่ละประเทศท่านเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิมีความรู้มีความคุณธรรมสูงส่งท่านก็ได้แค่อายุเดียวเมื่อท่านล่วงลับดับขันไปแล้วคือจบแล้วชีวิตของท่านก็ไม่มีอีกแล้วคือถึงจะเล่าบ้างก็ไม่มีใครรู้เลยแต่พุทธเจ้าเนี่ยนะเด็กตัวเล็กๆก็รู้ 2,000 กว่าปีแล้วนี่คือพระองค์ทำเพื่ออะไรเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยแต่เอาประโยชน์ส่วนมากไม่ใช่ว่าเสียสละประโยชน์เพื่อครอบครัวตัวเองมีความสุขไม่ใช่คือหวังประโยชน์ส่วนมากคือให้เป็นประโยชน์ต่อโลกจริงๆนั่นคือเป้าหมายแต่ความคิดของเราหรือการกระทำของเราก็อาจจะเห็นมองไม่เห็นว่าตรงนั้นคือเป็นประโยชน์อะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้ได้รับคำได้รับพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่านแล้วนำมาปฏิบัติและมาปรับปรุงแก้ไขแต่ละวันในบ้านเรานี่มันมากมายขนาดไหนลองนึกดูสิถ้าจะเอาแบบธรรมชาติขอโทษทีนะมันก็สัตว์ในป่าจัดในป่าสัตว์ในบ้านที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยบางทีเจ้าของเลี้ยงมาแท้ๆมันยังกัดเจ้าของเลยเห็นไหมมันไม่รู้จักบุญคุณว่าคือไปพ่อใครเป็นพ่อมันแม่มันไม่รู้หรอกเดี๋ยวแม่มันก็แสดงบทบาทด้วยความลงจงรักภักดีแต่เวลามันดุมาเวลามันไม่ได้แต่งใจมาเวลามันโหดมาเนี่ยมันจะกัดปนปี้หมดแม่มันก็ช่างพ่อมันก็ช่างลูกมันก็ช่างเมียมันก็ช่างอะไรทั้งมันทำลายหมดทุกอย่างนั่นมันสัตว์นะโยมถ้าเรามาเปรียบเทียบถ้าจะเอาไปอย่างนั้นมันก็ไม่คงไม่ใช่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์มีความรู้ความฉลาดที่สูงกว่าพวกนั้นแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองสูงขึ้นไปจากการกระทำต่างๆพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐอาตมาว่าไม่มีใครประเสริฐที่เสียสละจากความสุขของคฤหัสถ์ได้อย่างขนาดนั้นแล้วก็มาบำเพ็ญตัวเองอยู่กับชาวบ้านชาวนานะอยู่กินยังไงก็ได้ที่ชาวบ้านให้โอ้มีความอดทนอาตมาว่าสูงสุดๆเลยนะชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่เราหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยว่าเป็นชีวิตอะไรแล้วค้นคว้าเพื่อใครแล้วทำเพื่ออะไรนี่แหละคือผู้ที่ครองเรือนนี่จึงมีปัญหาตลอดเวลาอาตมาสังเกตดูว่าคนที่มีฐานะที่มั่งคั่งนะก็มีปัญหานะเราสังเกตดูว่าผู้เศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีนั่นแหละอาตมาสังเกตดูอาตมาสังเกตคนที่อยู่ใกล้ชิดและคนที่เป็นศิษย์คนที่มีความรู้ความฉลาดก็เหมือนกันคนที่มีความรู้มากก็ทุกแบบคนที่มีความรู้มากนะมันก็แปลกดีนะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าด้วย
พุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐขนาดไหนจะพูดถึงว่าทั้งโลกนะพระองค์ก็สุดๆของความเป็นมนุษย์เรื่องการครองเรือนเรื่องการคารวะเรื่องความรู้ความฉลาดพระองค์ก็ไม่มีใครจะมาเปรียบเทียบกับสุดๆเหมือนกันแม้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่อยู่ที่สายสกุลอะไรทุกอย่างท่านพระองค์ก็พร้อมหมดทุกอย่างทำไมพระองค์ถึงไม่อยู่ตรงนั้นล่ะนี่แหละคือปัญหามันเกิดขึ้นมากันนี่จุดแรกคือว่าการเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกข์ลองมีความคิดเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งว่าแม่ทำไมมันนอนตื่นสายจังลูกคนเนี้ยปลุกแล้วก็ไม่ยอมลุกปลุกแล้วก็ไม่ยอมลุกสักมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะยั่วขึ้นมาแล้วบอกก็ไม่ได้โอ้จักนี่เริ่มมีอารมณ์ดังนั้นจะพยายามควบคุมอารมณ์เอาไว้นะมันเป็นกรรมของเราเองนั่นแหละอย่าไปโทษคนอื่นเลยเพราะเราเป็นคนสร้างมาลูกก็เกิดมาจากเรามันเป็นผลของเหตุนะเหตุมันเกิดมาจากไหนเดี๋ยวมาจากอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันดูเองก็แล้วกันอันนี้เป็นผลเมื่อผลออกมาเราจะรับไหวไหมล่ะเห็นไหมบางคนรับไม่ไหวฆ่าตายกันทั้งครอบครัวกันเลยเห็นกันแล้วโอ้น่าสลดน่าสังเวชนั่นคือความเป็นมนุษย์เราเพราะขาดคุณสมบัติเพราะคุณสมบัติของพุทธศาสนาอยู่เป็นคุณสมบัติถ้าเราศึกษาเผลอๆนี่ไม่รู้เรื่องจริงๆนะไม่เข้าใจจริงๆว่าไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วอาตมาว่าโอ้โหเป็นประโยชน์จริงๆกับมนุษย์โลกทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็ลองเชื่อพระองค์ว่าถ้าเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีคำพูดอะไรที่จะให้กระทบจิตใจกันเลยเนี่ยโอ้อยู่กันกี่ปีก็มีความสุขหรือการกระทำอะไรก็เหมือนกันไม่ให้กระทบกายใจกันเลยเนี่ยมันจะมีความสุขอยู่เพราะอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างนั้นแต่ถ้าเราคิดว่ามันดีลองดูก็ได้ลองทะเลาะกันลองวิวาทกันในครอบครัวนะหรือพ่อแม่ทะเลาะกันด่ากันทุกวันตีกันทุกวันตบกันทุกวันหรืออะไรต่ออะไรทุกวันจะมีความสุขไหมบ้านท่านนั่นเหมือนกับไฟนั่งในกองไฟใหญ่ๆให้ไหม้ตายซะเลยยังดีกว่าจะทนทุกข์ทรมานอยู่ตรงนั้นอีกด้วยประการต่างๆอาตมาเห็นลูกบางคนกดขี่พ่อแม่โอ้น่าสงสารนะความรู้ก็มากกว่าพ่อแม่กำลังก็มากกว่าพ่อแม่ใช้คำพูดยังไม่พอยังใช้กำลังอีกนี่อยู่ขอโทษทีนะไม่ได้ว่านะคือจิตใจของคนน่ะนะมันเป็นคนมันเป็นสัตว์อาจจะมาจะมานึกถึงคำสอนพุทธเจ้าต่อที่ว่ามนุษย์เป็นตัวมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานเป็นตัวมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตอาตมาว่ามานั่งคิดพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยมานั่งคิดพิจารณาดูไปเถอะจะเป็นคนจำพวกไหนจะเป็นคนชั้นไหนก็ช่างเถอะโยมถ้าจิตใจมันเป็นเปรตขึ้นมามันก็เหมือนเปรตนั่นแหละแต่จิตใจเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาก็เหมือนยักษ์เหมือนมารนั่นแหละแต่นั้นมันทำออกมาจึงเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายสับสนด้วยประการต่างๆแต่นั้นเราจะพยายามมาแก้กันทุกวันก็เลยว่าธรรมะที่มาทำสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจทำยังไงก็ทำทุกวันคุณโยมนะปกติจิตของคนไม่เศร้าหมองนะโยมปกติจิตของคนนี่ผ่องใสและก็มีความรู้ความฉลาดประจำใจทุกคนที่มันเศร้าหมองที่มันผ่องใสเพราะอารมณ์นี่แหละเราอยู่กับอารมณ์พวกนี้ใช่ไหมทุกวันพออารมณ์ขึ้นมาเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนี้นี่คือชำระก็เรียกว่าชำระอารมณ์ตัวเองแต่ว่าคนบาลีโบราณเขาว่าได้มิตรแท้หรือคนแท้คนหนึ่งคนจริงหนึ่งคนไม่กับคนไม่จริงอีกร้อยคนเอาคนจริงดีกว่าถ้าเป็นสามีกับสามีที่ดีหนึ่งคนเท่านั้นนะโยมเป็นประโยชน์กับตัวเองมากมายเลยเกินถ้าหากว่ามีสามีสัก100คนแต่เป็นคนใจเป็นยักษ์ใจเป็นมารคนเป็นเปรตโอ้ยโยมจะมีสัก100ก็ทุก100มีพันก็ทุก1,000ถ้าได้มีปัญญาก็เหมือนกันค่อยมี1คนแท้ๆจริงมิตรแท้หรือเพื่อนแท้หรือคู่ตายนี่เอาเป็นยังไงเป็นกันสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวมีลูกกี่คนไม่ท้อแท้ไม่ต้องพูดถึงละทำหน้าที่ตรงนี้ทำทุกวันอยู่ชำระทุกวันนะพยายามความขุ่นมัวด้วยลูกด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามเอายึดเอาหล่อหลอมก็เลยว่าเห็นไหมที่เราเอาทองเอาโตกเอาทองเอาขันมาหล่อหลอมเป็นพระนะที่เราชาวพุทธทั่วประเทศหรือทั่วโลกกราบไหว้กันอยู่นี่ก็คือทองนั่นแหละคือโตกนั่นแหละ
นี่มากราบมาไหว้กันลูกก็เหมือนกันพยายามจะหล่อหลอมให้ลูกเป็นลูกแก้วลูกพระลูกนางให้ลูกเป็นลูกเป็นคนดีให้ลูกเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็อยู่ที่การหล่อหลอมของคุณพ่อคุณแม่ฉะนั้นเราจะพยายามมาทําทุกวันทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะตายจากโลกฉะนั้นชีวิตของเราก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ที่ว่านี่แหละฉะนั้นงานที่เราต้องทําประจําวันทุกวันคือหน้าที่คือธรรมะนะให้ปฏิบัติหน้าธรรมะธรรมะให้ถูกหน้าที่เสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีกันนะก็ครอบครัวเราก็อาจจะอยู่อย่างมีความสุขถึงเราจะไม่รวยมากนักถึงเราจะไม่จนมากนักแต่เราก็อยู่อย่างมีความสุขจะให้อยู่อย่างทรมานเลยโยมอาตมาเห็นนักธุรกิจบางคนเป็นลูกศิษย์โอ้โหทรมานจริงๆเห็นแล้วน่าสงสารนะไม่รู้ลิ้นหล่นอะไรกันนักหนาคล้ายๆเดินดินไม่เป็นเลยนะอาตมาสังเกตโอ้โหนี่คนทำไมถึงไม่ทำให้เป็นเดินดินได้บ้างนี่เดินดินไม่เป็นเลยมันเลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทรมานผลสุดท้ายก็อยู่โลกไม่ได้อยู่นะความคิดผิดนิดเดียวเนี่ยมันสามารถพินเนพินาศหมดอะไรก็เหมือนกันแต่ความคิดผิดของคนคนเดียวมันฆ่าคนเป็นนิดร้อยเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นเป็นเช่นแสนนะอาตมาไปกับเหม็นเพิ่งกลับมามาสองสามวันไปเห็นหัวกะโหลกก็ว่า3 ล้านกว่าโอ้โหความคิดนี่นะความคิดของคนพิษนิดเดียวเนี่ยมันฆ่าคนเด็กไร้เลียงสาจับขาตีต้นไม้ตายคนแก่อายุถึง70-80เอาไว้ทำไมมันเป็นศัตรูฆ่าทิ้งให้หมดไม่รู้ความคิดยังไงนี่คือเขาพูดมาก็พูดไปแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกแต่ว่าเห็นแล้วเห็นหัวกะโหลกจริงๆแล้วก็ถ่ายรูปมาดูโอ้น่าสลดสังเวชนี่คือมนุษย์นะนี่เรามาคิดดูที่ว่าคนอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีความเข้าใจกันถ้ามีไม่มีความเข้าใจกันหรือไม่รู้เรื่องกันเนี่ยโอ้มันทรมานจริงๆอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆชีวิตของมนุษย์นะดังนั้นพวกเราจึงมาศึกษาข้อมูลที่ปฏิบัติประจําวันเรียกว่าธรรมะประจําวันต้องใช้ความอดทนนะโยมนะใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความนิ่มนวลในการอยู่ร่วมกันในการพูดคุยอะไรกันก็เหมือนกันให้ตั้งสติดีๆนะคือว่าเรานี่มีเขานี่แหละเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนตายแต่ไม่มีเขาเราก็จะลำบากถ้าเรามีพ่อมีแม่ดีที่สุดอยู่หาพ่อหาแม่ไม่ใช่หาง่ายอยู่เรามีพ่อมีแม่ได้กราบได้ไหว้ได้บูชาได้เคารพโอ้มันประเสริฐจริงๆบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาจะเห็นหน้าพ่อก็ยังไม่เคยเห็นเลยอยากรู้ว่าหน้าแม่เป็นยังไงก็ไม่เคยรู้เลยบางคนมีพ่อมีแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแตกแยกกันลุงตุงนางต่างอยู่ทิศอยู่ทางลำบากกากรรมหรือเกินโยมชีวิตของเราที่พร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณพ่อก็แม่คุณพ่อก็มีคุณแม่ก็มีทรัพย์สินสมบัติก็มีข้าวของเงินทองก็มีก็แบ่งกันใช้พูดกันให้รู้เรื่องอยู่กันสบายสบายมันเข้าหลักธรรมะของพุทธศาสนาหมดเลยโยมแต่ถ้าว่าต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างมีความคิดจะทำอะไรก็ทำหรือว่าพ่อพูดไม่ได้แม่พูดไม่ได้ไม่เชื่อไม่ฟังอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นเหตุให้เกิดความยุ่งเหยิงในอยู่มีทรัพย์สมบัติมากก็หาความสุขไม่ได้นะนั้นพยายามตั้งใจกันทุกคนว่าชีวิตที่เราจะต้องสู้กับอุปสรรคแต่ละวันแต่ละวันมันมีเยอะเหลือการช่วยกันแก้ไขเมื่อปัญหาเกิดขึ้นมาก็ช่วยกันแก้ไขนะปัญหาเกิดขึ้นมาคุณแม่แก้ไม่ได้คุณพ่อก็ช่วยแก้ไขหรือลูกๆน้องพี่ๆน้องๆเหมือนกันปัญหาเกิดกับน้องขึ้นมาพี่น้องแก้ไม่ได้คุณพี่ก็ช่วยมาแก้ไขปัญหาให้สันติสุขนะเราคือพยายามมาแก้ยังไงเพื่อให้เป็นสันติสุขเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้ต่อไปไอ้ของที่มันเสียก็พยายามทำให้มันดีขึ้นมาได้นะไอ้ของที่มันสกปรกให้มันสะอาดขึ้นมาเราพยายามปรับปรุงแก้ไขถ้าเรามีการแก้ไขปรับปรุงคือการปฏิบัติธรรมะประจำวันนั่นแหละพวกง่ายๆธรรมะที่เราปฏิบัติประจำวันคือเราทำทุกอย่างนั่นแหละจะเป็นงานไหนก็เหมือนกันเราก็ทำของเราอยู่นั่นแหละทุกวันทุกวันทุกวันถ้าทำแล้วมันสำรวจคนเราต้องมีการสำรวจนะโยมเราสำรวจผลงานของตัวเองแต่ละวันนะมีความผิดพลาดมากน้อยขนาดไหนวันนี้จิตใจวุ่นวายอะไรบ้างนะวันนี้จิตใจขุ่นมัวบุญวันนี้จิตใจขาดทุนหรือวันนี้จิตใจได้กำไรต้องดูจริงๆแล้วคือจิตใจให้รู้เท่านั้นเองแหละ
คือให้รู้ว่าอะไรคืออะไรที่คือผ่านมาวันวันหนึ่งให้รู้ว่านี่เป็นผลเสียกับตัวเองเป็นผลเสียกับครอบครัวหรือเป็นผลเสียกับสิ่งนี่เรียกว่าส่วนรวมเราก็มาดูสิวันนี้แก้ไขพรุ่งนี้แก้ไขใหม่นี่คือการปฏิบัติธรรมประจำวันแล้ววันนี้มีเรื่องทะเลาะกับเจ้านายมีเรื่องทะเลาะกับลูกน้องด้วยคำพูดด้วยกิริยาบางทีเจ้านายบางคนก็โอ้เกินไปนะแค่ลูกน้องแสดงตัวไม่เคารพนิดหน่อยก็ใช้เป็นอารมณ์อย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะนะต้องพยายามว่าอาตมาเคยโดยเฉพาะในบริเวณนี้มีโรงงานเยอะพนักงานในบริเวณนี่เยอะได้ก็มาอบรมบางทีเจ้านายเนี่ยโอ้ยไม่เกลียดเลยก็ให้เกลียดกันบ้างแหละถือเป็นลูกน้องก็จริงอยู่ต้องให้เกลียดระหว่างกันละกันอาตมาจึงเคยพูดเสมอให้รู้จักเขาว่ามนุษย์ด้วยนะเขาก็มีพ่อเขาก็มีแม่เขาก็มีปู่มีย่ามีตามียายอย่างน้อยให้เกียรติคือคุณวุฒิวัยวุฒิซะบ้างอันนี้ใช้คำพูดที่ไม่ควรจะพูดรุ่นพ่อเรายังใช้คำว่าคำหยาบๆนั่นแหละมันก็ไม่ควรทวนจะพูดถึงจะเป็นลูกน้องเราก็จริงอยู่อาตมาเคยไปพูดบ่อยๆในโรงงานเคยไปว่าเหมือนว่านะเช่นวัตถุที่ใช้คำว่าคุณทำงานแล้วคุณก็มีเงินเดือนคุณก็หลายหมื่นคนมีเมียหนึ่งคนไม่พอคนมีเมียสองมีสามมีสี่มีห้าแล้วคนมีความสุขไหมคุณต้องมีคนว่าคนมีความสุขอาตมาเชื่อเลยว่าคุณไม่มีความสุขในการเล่นการยินการเพลิดเพลินการอันนี้เอานี่เป็นเรื่องนอกประเด็นนะนี่คือเรื่องที่ต้องเปรียบเทียบให้ฟังว่าเรามีปัญหาขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักการลดการละนะเราก็จะมีปัญหาเรื่อยไปฉะนั้นรู้จักให้รู้จักว่ามิตรแท้คือยังไงคนที่เพื่อนตายแท้คือภรรยาเขาเนี่ยหรือแม่ของลูกนี่ลูกของแม่นี่หรือพี่ของน้องน้องของพี่นี่แหละเป็นเพื่อนตายที่เดียวที่สุดฉะนั้นเราจึงมาจงรักภักดีระหว่างกันและกันในครอบครัวเราแต่ละครอบครัวนะแต่ละคนตั้งใจทำหน้าที่พ่อแม่มอบหน้าที่อะไรให้ก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮะว่าหน้าที่รับว่ามอบหมายจากคุณพ่อจากคุณแม่เช่นคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอ้าวตอนนี้เราก็เป็นพ่อเป็นแม่เองแหละทีนี้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้จะต้องปกปักรักษาคุ้มครองทรัพย์สมบัติหรือบ้านที่อาศัยที่ของเราเนี่ยนี่ต้องทำหน้าที่อย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่มาทุกอย่างก็ปกติดีเรียบร้อยเราต้องช่วยกันเลยว่าที่ก็เป็นหน้าที่คือธรรมะที่ต้องปฏิบัติระหว่างกันและกันนี่ว่าการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติในทุกการทุกเวลาทุกสถานที่ไม่เลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกบุคคลด้วยสิ่งไหนควรไม่ควรเราทำกันอยู่เราก็รู้กันอยู่ว่าเราทำแล้วไม่เป็นประโยชน์นะต่อพ่อต่อแม่ต่อหมู่ต่อคณะต่อครูบาอาจารย์หรือต่อสถานที่ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเราดูตัวอย่างของบุคคลคนหนึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยเรียกว่าพ่อหลวงเราเนี่ยท่านทำเพื่อใครลำพังท่านหรือไม่เห็นจะเดือดร้อนแต่ว่าทำไมพระองค์ต้องเดือดร้อนแม้กระทั่งสุขภาพสังขารร่างกายเก็บแค่ได้ป่วยพระองค์ก็ยังเสด็จไปตามทุกสถานที่ต่างๆเห็นแล้วก็น่าอนุโมทนาน่าชื่นชมในน้ำจิตน้ำใจอันประเสริฐเลิศยิ่งแต่พอตัวพระองค์คนเดียวก็หาไม่ถ้าเปรียบเทียบมันกับพวกเรามีลูกมีหลานก็ใช้กันทำงานกันโอ้โหทั้งนั้นเลยนี่คือน้ำใจนะคนที่มีน้ำจิตน้ำใจที่เอื้อเฟื้อเสียสละการอยู่ร่วมกันมีความสุขจริงๆนะอาตมาสังเกตตัวอาตมากับลูกศิษย์กับหมู่คณะว่าเรามีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันให้น้ำใจเนี่ยสำคัญกว่าให้อย่างอื่นการพูดจากันถ้าพูดกันรู้เรื่องมันมีความสุขให้เล็กๆน้อยๆของติดไม้ติดมือหรือของเล่นนั้นให้น้ำจิตน้ำใจกันโอ้มีความสุขแต่ถ้าเห็นแก่ตัวโยมจะมีมากเท่าไหร่ก็ขอโทษทีนะน่าเสียดายจริงๆบางคนไม่รู้จักใช้ไม่เป็นทิ้งคว่างๆอาจจะมาอยากให้ไปที่ประเทศที่เขายากจนกว่าพวกเราคนไทยนี่นะที่ประเทศบ้านใกล้เคียงเราเนี่ยเขามีความยากจนมากกว่าเราเยอะประเทศลาวก็ดีเขมรก็ดีเวียดนามก็ดีนี่หรืออินเดียก็ดีเราไปเห็นแล้วว่าความยากจนของเขาเนี่ยยากจนมากกว่าเราเยอะ
เมื่อความยากจนมากก็แน่นอนแหละคือปัญหามันก็ต้องมีมากดังนั้นเราจะต้องแก้ว่าถ้าเราไปอยู่ในฐานะอย่างนั้นนะโยมมันนึกคิดว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยนะการมีการสงเคราะห์การมีน้ำจิตน้ำใจระหว่างกันและกันโอ้มีความสุขอาตมาก็ดีใครๆก็คงจะไม่แปลกเพราะความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันเขามีน้ำจิตกับเราเราก็มีน้ำจิตน้ำใจกับเขาเขาเอื้อเฟื้อกับเราเราก็เอื้อเฟื้อกับเขาเช่นในพุทธศาสนาของเราเลยพระสงฆ์ที่มาบวชนี่อยู่ไม่รู้จักกันเลยต่างคนก็ต่างมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วนี่อยู่เรามีศีลเสมอกันนะเมื่อเรามีศีลเสมอกันเรามีธรรมเสมอกันปฏิบัติเหมือนกันทำเหมือนกันทุกอย่างอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยประเทศต่างประเทศมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนาก็เหมือนกันดูแล้วเรียบง่ายสบายทำอะไรก็มีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลฟังแล้วชื่นใจเห็นแล้วชื่นใจโอ้หมู่แห่งสงฆ์ฉะนั้นหมู่แห่งผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็เหมือนกันทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ไม่แปลกกันยกศีล5เช่นคนมีศีล5เหมือนกันถ้าพูดถึงว่าเรื่องศีลทุกคนก็อาจจะเบื่อจำเจซ้ำๆซากๆนะพูดถึงมีเงิน5บาท5บาทคุณค่าของเงิน5บาทก็คงเท่ากันนั้นแหละคนไหนจะมีก็คงเท่ากันราคาคงจะไม่ผิดแปลกแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคนมีเงินที่มากกว่านั้นอีกล่ะก็อาจจะมีราคามากกว่าสูงกว่าเพราะกิจกรรมอะไรก็อาจจะทำดีกว่าถ้าคนมีศีล5ศีล8ศีล10หรือศีลที่มากกว่านั้นการอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขมากขึ้นแล้วมีศีลยังไม่พอยังมีธรรมอีกแล้วว่าศีลธรรมนะเพราะคนที่มีศีลธรรมนะโยมผ้าที่โยมซักแล้วผ้าที่โยมรีดแล้วเอาห้อยก็ดีเอาแขวนก็ดีหรือเอาไว้ในตู้ก็ดีมันจะเรียบร้อยจะหยิบขึ้นมาใส่เมื่อไหร่มันก็ดีจะทําอะไรเมื่อไหร่มันก็ดีเพราะอะไรมันพร้อมแล้วเรื่องของการปฏิบัติธรรมโยมมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำกันอย่างนี้ทุกวันแต่เมื่อความพร้อมด้วยศีลความพร้อมด้วยสมาธิและความพร้อมด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะตื่นเช้ามาก็แบ่งกันหน้าที่กันทำอย่างที่ว่าให้แบ่งหน้าที่กันทำนะเมื่อแบ่งหน้าที่กันทำแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยรู้เลยหน้าที่คืออะไรตื่นเช้ามาปุ๊บในบ้านกวาดบ้านเช็ดบ้านถูบ้านถ้วยล้างจานทุกอย่างพร้อมไม่มีปัญหาอะไรทุกวันนะโยมไม่ใช่วันเดียวดังนั้นการทำงานทุกวันนี่แหละมันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติกิจกรรมทุกวันร่วมกันนี่มันเป็นประโยชน์ความสงบความดีความเจริญหรืออะไรอะไรก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเห็นไหมตามวัดต่างๆตามอารามต่างๆแต่ก่อนก็เป็นป่าต่อมาก็มาสร้างต้นสร้างบ้านสร้างที่อยู่ที่อาศัยสร้างวัดสร้างวาสร้างศาสนาขึ้นมาให้เป็นที่อยู่ของมนุษย์และก็เป็นที่ที่รวมพลังและก็เป็นที่ที่ทำประโยชน์เห็นไหมโยมเวรุวันก็ดีเชตวันก็ดีหรือในประเทศไทยรวัดใหญ่ในเมืองหลวงที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองมากมายเหลือเกินแม้ต่างจังหวัดก็เหมือนกันทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติก็เป็นพระในพุทธศาสนาเราทำหน้าที่ร่วมกันคุณพ่อทำอย่างหนึ่งคุณแม่ทำอย่างหนึ่งลูกทำอย่างหนึ่งบ้านเราอยู่ได้สันติสุขจริงๆคุณโยมศาสนาของเราก็เหมือนกันตอนนี้คนต่างชาติก็มาศึกษาเรื่องของศาสนาและก็มีคนนิยมชมชอบว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ต้องมีใครมาทำให้ทำเองแล้วก็ไม่ได้อ้อนวอนจากใครไม่มีใครมาอ้อนวอนที่พวกเราทำกันอยู่นั้นก็อาจจะเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะอ้อนวอนบนบานจากสิ่งโน้นสิ่งนี้นั่นคืออาจจะไม่มีเหตุผลเท่าที่ควรหรืออาจจะมีเหตุผลเฉพาะแค่นั้นจริงๆแล้วเป็นหลักศาสนาที่เราทำด้วยปัญญาของเราเองไม่มีใครทำให้เราชั่วให้เราดีหรอกนอกจากตัวเราถ้าเราจะรักษาศีลก็เหมือนกันไม่มีใครบังคับให้รักษาศีลเพราะศาสนาพุทธไม่ศาสนาไม่ใช่ศาสนาบังคับเป็นศาสนาทางความคิดทางปัญญาอยากได้ดีก็ศึกษาเอา
ฏิบัติเอาไม่มีใครบังคับให้ใครใครทำได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่เราจะรู้อยู่ว่ามันมีอะไรเช่นการคลองเรือนเนี่ยนี่เราทำกันทุกคนทุกคนก็มุ่งมาตรงนี้ขอโทษทีเป็ดไก่หมูหมาช้างม้าวัวควายมันก็มุ่งมาตรงนี้กันหมดเพราะมันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันแล้วก็มาเจอทนทุกข์ทรมานตัวใหญ่กินตัวเล็กใช่ไหมนี่คนก็เหมือนกันไอ้คนที่มีอำนาจมีอะไรต่ออะไรก็กดขี่ข่มเหงรังแกคนที่ไม่มีอำนาจขอโทษทีชาวนาเนี่ยชาวสวนชาวไร่ไม่มีความรู้ความอะไรมากมายอยากอยู่แต่มีความฉลาดในตัวสามารถเอาตัวรอดนะแล้วก็อยู่อย่างไม่มีทุกข์อะไรมากมายเลยแต่คนที่มีอำนาจในหน้าที่ตำแหน่งการงานคันส่งไปบีบคั้นบังคับรีดไถเขาในยุคนี้เป็นต้นจริงๆถ้าหากินโดยธรรมชาติอย่างนี้มันมีความสุขนะโยมยังมีเงินเหลืออีกมากมายส่งลูกเรียนข้อในตำรับตำราหรือส่งลูกเรียนก็ต้องจบปริญญาตรีโทเอกก็มากมายเพราะนาผืนนี้หรือที่แปลงนี้อาตมาจึงชอบใจคำพูดที่ว่าแผ่นดินเงินแผ่นดินทองนะแผ่นดินแค่นิดเดียวนี่พลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปสามารถจะเป็นเงินเป็นทองเป็นมิตรเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นที่อยู่ที่ใส่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้โอ้โยมมันมีความสุขจริงๆชีวิตของชาวนานี่นะแต่ชีวิตของพวกที่ท่านสบายสบายเกินไปทั้งหลายท่านไม่เคยคิดเลยว่ามันมาจากไหนข้าวแต่ละเม็ดมันมาจากไหนหรือมาจากหม้อคิดโง่ๆหรือคิดสลัดจะมานั่งบนบานศาลกล่าวจากสิ่งที่เหลวไหลที่ไม่มีเหตุผลทำไมทำเองมือก็มีเท้าก็มีหลักการของพุทธศาสนาเป็นหลักการที่มีหลักการที่ดีมากๆเลยดังนั้นคนต่างชาติเข้ามาศึกษาพุทธศาสตร์แล้วก็เข้ามาปฏิบัติคำว่าสบัดปฏิบัติคืออะไรก็ปฏิบัติที่ไม่ประจำวันนี้แหละวันไหนจิตที่เศร้าหมองทำยังไงเพื่อไม่ให้จิตเศร้าหมองวันไหนกายที่เศร้าหมองทำยังไงไม่ให้กายเศร้าหมองหมายความว่าวันไหนทำผิดทางกายผิดพ่อผิดแม่แล้วผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายแล้วผิดระเบียบแล้วหยุดตั้งสัจจะเอาไว้ในการกระทำเช่นนี้ต้องหยุดเมื่อเราหยุดแล้วเราจะไม่ทำต่อไปอีกกับสิ่งเหล่านี้มันก็จบแล้วโยมมันก็จบปัญหาแต่นี้แล้วสิก็เรียกทำจนเป็นนิสัยดื่มจนเป็นนิสัยเที่ยวจนเป็นนิสัยด่าจนเป็นนิสัยวันไหนไม่บ่นไม่ด่าไม่ว่าไม่ได้บ่นก็บ่นมากเกินไปด่าก็ด่ามากเกินไปนี่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายฉะนั้นยังพยายามว่าตั้งใจกันทุกคนถ้าว่าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้นะชีวิตต้องโทษสู้ต้องสู้ต้องอดทนเพราะนั้นชีวิตของคนทุกคนนะต้องทำกันอย่างนี้แหละชีวิตที่ต้องต่อสู้คือหน้าที่เพราะนั้นเมื่อเข้ามาในดินแดนไหนก็เหมือนกันให้โลกนี้เป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์ต้องหาอย่างที่เรียกว่าหามิตรที่แท้จริงหาเพื่อนที่แท้จริงหาเพื่อนตายที่แท้จริงหนึ่งคนดีกว่าเพื่อนตายร้อยคนแต่มาว่าการที่การกองเรือนึงก็เหมือนกับเพื่อนแท้นึงกับมิตรแท้มีพ่อแม่แท้แท้สักคนหนึ่งหรือมีสามีภรรยาที่แท้จริงถึงคนหนึ่งหรือมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นเพื่อนแท้จริงๆนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นมิตรแท้ไม่ใช่มิตรเทียมทำอะไรก็ตรงต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นสู้สัตย์สุจริตปฏิบัติจิตตัวเองให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ว่าเราเกิดมาร่วมโลกกันนี่คุณโยมทั้งหลายไหนๆก็เกิดมาแล้วเนี่ยนะบางคนก็เห็นจะพอจะรู้ตัวว่าตัวเองมีปัญหาอะไรกันมีปัญหาทุกอย่างบางทีไม่ใช่ปัญหาก็ให้มีปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพุทธเจ้าเกิดว่าเกิดมาจากกรรมนะและมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นที่ไปที่มากรรมคือการกระทำนี่แหละปัจจุบันธรรมเนี่ยบางคนก็เกิดมาโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายบางคนเกิดมาก็ทุกข์ยากบังบ่าบางคนเกิดมาก็ขาดพ่อขาดแม่บางคนเกิดมาก็มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติบางคนเกิดมากับพิกลพิการคือแล้วแต่เหตุปัจจัยเอาเถอะในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ถือว่ามันเป็นเวรกรรมกันแล้วกันเอาแต่พยายามใช้ธรรมะประจำวันให้มันได้จะแก้ไขเรา เกิดมาอย่างนี้ก็เอายินดีเท่านี้ยินดีที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็พยายามปรับปรุงอย่าให้มันมีความทุกข์อย่าให้มันเดือดร้อนอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกับใครทุกวันเถอะโยมทำได้เถอะทุกวันหน้าที่ให้ทำหน้าที่นะไม่เอาหน้าที่นะหน้าที่ทุกคนทำหน้าที่อย่าเอาหน้าที่ฟังได้หรือเปล่าฟังเข้าใจหรือเปล่าก็ว่าทำหน้าที่ไม่เอาหน้าที่ให้เอาอะไร
ย่างคุณโยมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างคุณโยมเลี้ยงลูกมานี่คุณโยมจะเอาลูกเหรอพิจารณาให้ดีนะมันเอาไม่ได้โยมหน้าที่เลี้ยงให้โตฮะหน้าที่เลี้ยงให้โตแล้วลูกมันจะไปไหนมันมีปีกมันมีหางก็บินไปเองมันเด็กนั่นก็ลูกแม้กับต้นไม้ทุกต้นมันมีลูกนะต้นไม้ทุกต้นไม่ได้เอาลูกนะหน้าที่ให้ลูกเกิดแล้วลูกมันก็จะหล่นไปเกิดไปต้นอีกคนก็เหมือนกันหน้าที่คือหน้าที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปแล้วของเขาก็เจริญเติบโตบางทียังไม่มีปีกมีหางเลยโยมเอ้ยสมัยนี้นะยังอนุบาลอยู่เลยยังไปแล้วนั่นเป็นภาระหน้าที่ของใครต่อไปนั่นแหละโยมให้คิดว่าหน้าที่เราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ของคุณพ่อหน้าที่ของคุณแม่หน้าที่ที่อุปการะต่างๆนั้นสิ้นสุดไปแล้วจบไปแล้วนั่นก็เป็นหน้าที่ของเขาเพราะเราอายุมากขึ้นแล้วก็แน่นอนเหลือเกินอวัยวะบางส่วนโดยเฉพาะทางตาทางหูสิ่งที่เราเห็นง่ายๆคือฟันนี่คือไปแล้วนะเมื่อสิ่งเหล่านี้มันไปแล้วเราจะเรียกกลับมาไม่ได้อีกเลยฉะนั้นจึงยอมรับความเป็นจริงนะฉะนั้นเราเลี้ยงลูกก็ดีทำหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไม่ใช่หน้าที่จะเอาให้ทำหน้าที่ให้มันสมบูรณ์หรือว่าเราทำสมบูรณ์แล้วถือว่าสมบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์เราอยู่ร่วมกันก็ลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นในการฟังธรรมะทุกวันโยมอาตมาว่าการฟังธรรมะนั้นมีจิตที่เป็นพิเศษคนที่จะฟังธรรมะเป็นจิตที่พิเศษจริงๆนะพูดง่ายๆว่าคนที่มีบุญเนี่ยชอบทำแต่บุญเนี่ยนะคนที่มีธรรมก็เหมือนกันชอบทำแต่สิ่งที่มันเป็นธรรมเป็นอุดมที่คติที่ดีๆแต่นั่นเองพยายามไอ้การสั่งสมบุญเป็นสิ่งนำมาเพื่อความสุขการสั่งสมคุณงามความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำมาดีจริงๆเลี้ยงลูกก็ลูกเป็นลูกดีจริงๆลูกแก้วลูกแหวนลูกพระลูกนางจริงๆนะแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็โอ้มันก็พูดยากอยู่แต่นั้นจะพยายามแก้ไขนะคนฉลาดเนี่ยเขาฉลาดนะโยมไม่ดีเขาแก้ไขให้ดีได้นะแต่นั้นของในบ้านเราขณะของเสียก็ยังสามารถทำเป็นประโยชน์ได้แต่นั้นจะพยายามว่าสิ่งที่เราทำนี่แหละมันจะเกิดประโยชน์เอาแล้ววันนี้อาตมาพูดมาเนี่ยก็คงได้เวลานะท่านทั้งหลายไปทำหน้าที่การงานต่อไปอาตมาก็คงจะขอยุติท่านนี้ก็ขอให้เจริญในธรรมกันทุกคนทุกท่านนะเอวัง